โมงบ่ายสามโมงสถานพินิจส่งตัวเด็ก14ก่อเหตุยิงกลางห้างให้แพทย์เฉพาะทางประเมินอาการด้าน2พ่อลูกยังปฏิเสธขายอาวุธปืนให้เด็ก14เสียหายกว่า30รายร้องถูกหลอกลงทุนทองคำกับร้านทองในลำพูนเสียหายกว่า300ล้านพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่าย3โมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ประเด็นข่าวเรื่องของเด็ก14นะครับยังคงร้อนแรงแล้วก็มีประเด็นใหม่เพิ่มขึ้นเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมยิงปืนก็ดีปรากฏว่าข่าวล่าสุดออกมาเด็กนั้นไปซ้อมยิงปืนก่อนที่จะมายิงจริงนะ20กว่าครั้งโอ้20กว่าครั้งตกใจครับถึงได้ยิงนะครับประเภทที่ว่ามืออาชีพแล้วก็40นัดโอ้โหแล้วซ้อมไปได้ยังไงเพราะว่าสนามยิงปืนต้องอนุญาตให้เด็กที่มีอายุถึงเท่านั้นเข้านะคะจะ18จะ20ก็ว่ากันแล้วก็ต้องมีผู้ปกครองด้วยนี่เด็กอายุ14แล้วว่ากันว่าน้องก็แอบเอาลูกปืนจริงเก็บกลับมาที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากยิงไม่หมดเนี่ยบางที่เขาก็ไม่ได้นับแล้วค่ะว่าเด็กแอบเอากลับไปหรือเปล่ามันจะต้องมีการคืนให้ครบจำนวนตามที่ยิงไปนะคะรวมถึงการเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยนะคะวันนี้มีข่าวใหม่มาเลยแรงกระเพื่อมนี้สร้างไปทั่วเลยค่ะในทุกวงการเลยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าต้องออกกฎหมายควบคุมใหม่หมดเลยค่ะรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยตำรวจท่องเที่ยวออกมาแถลงแล้ววันนี้แสดงความรับผิดชอบนะคะครับข่าวใหญ่อย่างนี้มันเป็นเรื่องขององค์ข่าวพยพของผู้คนทั้งประเทศนะครับที่จะต้องช่วยกันเป็นเกราะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับเยาวชนบ้านเราเนื่องจากว่าบ้านเราเด็กเกิดน้อยแล้วเป็นไงนะครับเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องมีคุณภาพพัฒนาชาติต่อไปเพราะฉะนั้นข่าวนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเคสสตัดดี้หรือเป็นกรณีศึกษาได้ไหมอย่างไรนะครับเดี๋ยวว่ากันนี่นะค่ะอย่างแล้วก็ตามนะครับเรื่องของเด็กใน14ปีป่วยปรากฏว่านะครับวันนี้ก็ป่วยนะครับเนื่องจากว่าประเมินสุขภาพจิตแล้วในที่สุดแล้วต้องส่งไปที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ครับอันนี้เป็นการเปิดเผยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับท่านบอกว่านะครับจากที่ศาลได้พิจารณาส่งตัวเด็กผู้ก่อเหตุไปยังสถานพินิจและก็คุ้มครองเด็กเยาวชนเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดจริงๆครับแพทย์ได้มีการประเมินสุขภาพจิตนะครับสภาพจิตของเด็กแล้วนะแล้วก็ได้พิจารณาส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถาบันกัลยาราชนครินทร์ครับซึ่งเป็นทั้งที่คุมตัวแล้วก็บำบัดรักษาด้วยเพื่อบำบัดรักษาอาการทางจิตครับแต่ก็ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลอาการหรือข้อมูลส่วนตัวของเด็กครับเนื่องจากว่าเป็นสิทธิของเด็กด้วยสำหรับกระบวนการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับนี่นะท่านบอกว่าจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาด้วยนะจะชดเชยรายละ 200,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตครับเช่นเดียวกับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่างชาติด้วยก็จะได้รับสิทธิ์เยียวยาเช่นเดียวกับผู้เสียหายชาวไทยด้วยนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนการอนุมัติเป็นพิเศษสำหรับชาวต่างชาติซึ่งข่าวสารแจ้งออกมานะครับหลังจากที่เด็ก14ปีส่งไปที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์แล้วครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ปรากฏว่านะครับพ่อแม่นะครับผู้ปกครองของเด็กเนี่ยครับนะครับได้รับทราบทุกสิ่งทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่ามาที่นี่จะต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับเป็นคนประเมินอาการแล้วก็แนวทางการรักษาร่วมด้วยต่อไปนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินด้วยครับนะต้องประเมินกันต่อพูดถึงเรื่องของการเยียวยารักษานะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงก็รายงานไปแล้วนะครับคุณชาว่าท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนั้นได้มีการประชุมนะครับคณะกรรมการกองทุนเป็นการด่วนเลยอันนี้อยู่ที่สำนักนายกนะครับแล้วก็มีมติออกมาแล้วบอกว่าให้มีการเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทเจ็บนะครับ 1-200,000 บาทครับอันนี้เป็นการประชุมนะคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ก็มา
ข่าวอีกแล้วครับว่าด่วนที่สุดอัปเดตที่สุดเรื่องเงินเยียวยาช่วยเหลือคราวนี้ครับใช่ค่ะล่าสุดจริงๆนะคะรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนไทยค่ะร่วมมือกันเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตณตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 6.5 ล้านบาทค่ะและสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะอยู่ที่ 3.5 แสนบาทเป็นการเพิ่มตัวเลขขึ้นมานะคะและหลายหน่วยงานตอนนี้พยายามที่จะกู้ภาพลักษณ์คืนกลับมาค่ะทั้งในการท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัยของประเทศเรานะคะและเดี๋ยวรอดูประเมินผลว่า 1-2 สัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวยังจะกลับเข้ามาเหมือนเดิมหรือไม่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนค่ะที่บอกว่ามีการแคนเซิลในช่วงของฤดูที่เป็นการท่องเที่ยวเยอะๆอย่างเช่นตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขามีความเชื่อมั่นเราสามารถเรียกได้กลับมาจริงๆแล้วก็คงจะยังดีอยู่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้วิเคราะห์กันว่าน่าจะสูญเสียการท่องเที่ยวกันไปกว่าครึ่งนึงนะคะนักท่องเที่ยวก็อาจจะกลัวหรือว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยของประเทศเราค่ะหวังว่าความเชื่อมั่นจะกลับมาโดยเร็วที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการในภาคบริการด้วยค่ะอกสั่นขวัญแขวนกันไปหมดเนาะตอนนี้ผมมีข่าวดีเพิ่มเติมไปนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลขณะนี้นะครับได้รับการแจ้งนะครับบอกว่าทุกคนนั้นปลอดภัยแล้วก็อาการนั้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับนี่นะสาธุนะครับก็ขอให้หายโดยเร็วด้วยนี่นะไม่อยากให้มีการสูญเสียอีกเลยนะคะเราเองก็ต้องกวาดบ้านเหมือนกันล่ะค่ะจะไปโทษอะไรดวงชะตาหรือว่าจะไปโทษเด็กโทษอะไรก็ไม่ได้นะคะสังคมของเรามีปัญหาเยอะอยู่แล้วเรื่องของปืนคุณสุวิทย์เราพูดกันทุกวันเลยนะคะว่าปืนเนี่ยมันหาง่ายปืนที่ใช้ยิงคนตายได้ก็ดันถูกกฎหมายและไม่เป็นอาวุธด้วยเป็นแค่สิ่งเทียมอาวุธค่ะเรื่องนี้ก็ต้องมาต่อสู้กันอีกมาดูกันว่าจะแก้กฎหมายอย่างไรและใครเป็นคนขายปืนค่ะขายกันทางออนไลน์นี่ระวังนะตำรวจเขาไล่ตามจับแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องสงสัยว่าขายให้ผู้ก่อเหตุอายุ14 2 คนพ่อลูกเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วนะคะที่จังหวัดยะลาก็จับตัวมาได้ชื่อว่านายสุวรรณหงส์แล้วก็นายอัครวิทย์ค่ะพ่อสุวรรณหงส์ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ขายให้เด็กผู้ก่อเหตุเด็ดขาดเลยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันไม่รู้เรื่องค่ะส่วนอัครวิทย์ก็พูดเหมือนกันปฏิเสธทั้งสองพ่อลูกนะคะพ่อลูกคู่นี้จะผิดหรือไม่อย่างไรทางด้านตำรวจสน.ยานนาวาและสน.ปทุมวันสนธิกำลังกันเลยค่ะไปจับกุมแล้วก็มาสอบปากคำผู้ต้องหาหลังจากที่ได้ตัวมาจากจังหวัดยะลานะคะก็มาที่สถานีตำรวจภูธรสถานีตำรวจนครบาลนะคะที่ยานนาวาค่ะหลังจากนั้นก็ถามพูดคุยคือพยายามที่จะหว่านล้อมทุกอย่างก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะตำรวจบอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าการซื้อขายเดี๋ยวนี้เราซื้อขายออนไลน์มันมีอยู่แล้วหลักฐานในการโอนเงินนะคะว่าโอนไปที่บัญชีใครโอนไปตอนกี่โมงโอนไปให้ใครบ้างหลักฐานชัดค่ะว่ามีการโอนเงินกันไปในระยะเวลาใกล้เคียงกับที่ผู้ก่อเหตุซื้อปืนและกระสุนปืนพอดีนะคะอีกคนนึงค่ะที่ขายกระสุนปืนนั่นก็คือนายปิยบุตรค่ะคนนี้เป็นผู้ต้องหาขายกระสุนปืนให้กับผู้ก่อเหตุอายุ14นะคะตำรวจก็จับกุมไปเหมือนกันตอนนี้มี3คนนะคะคือพ่อลูกแล้วก็คนขายกระสุนปืนทั้งหมดเป็น3คนค่ะปืน2คนกระสุน1คนนะคะฝากขังไว้หมดเลยแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะคะโทษค่อนข้างรุนแรงแม้ว่าตอนนี้คดียังไม่สิ้นสุดก็ตามแต่ตำรวจไม่ให้กลับบ้านเลยล่ะค่ะส่วนในเรื่องของการซื้อขายอาวุธปืนนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าจะต้องดูต่อไปจากนี้ถ้าใครจะขายอาวุธปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนจะเป็นแบงก์กันหรือว่าจะเป็นบีบีกันนะคะหยุดไว้ก่อนเลยทางกระทรวงมหาดไทยเขาสนธิกำลังในหลายหน่วยงานค่ะอาจจะถูกจับได้ถึงบ้านนะคะอันนี้เตือนกันไว้ก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขากวาดล้างกันอยู่ค่ะนะครับตำรวจไซเบอร์ก็มีการกวาดล้างแล้วก็มีการจับกุมนะครับก็ปิดนะประเภทที่บอกไว้เว็บไซต์ที่ขายใช่นะครับเรื่องของปืนเถื่อนนะครับไปหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นก็แจ้งข่าวกันเลยนะครับบอกว่าต้องช่วยเหลือกันนะคุณเดชานี่นะอย่างนะครับเด็กที่ว่าขายลูกกระสุนปืนนะครับโอ้โหปรากฏว่าไปเรียนอาชีวะมาสุดท้ายนะครับก็ไปใช้ประดิษฐ์แหละเองเป็นประดิษฐ์เองครับแล้วก็ขายอยู่เรื่อยแล้วก็ติดคุกมาด้วยยาเสพติดด้วยออกมาก็มาทำอีกนะครับผมว่าคนที่ว่าถูกต้องโทษมาก่อนนะครับจะต้องดูประวัติด้วยหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมาอาจจะเป็นเชื้อในการไปทำอะไรไม่ดีไม่งามก็ได้กระทรวงมหาดไทยนำโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะบอกว่าต้องสั่งคายนากันใหม่หมดเลยแล้วก็บูรณาการกันทั้งตำรวจกรมศุลกากรรวมทั้งกระทรวงดิจิทัลและสังคมค่ะกระทรวงสาธารณสุขด้วยตั้งโต๊ะใหญ่แบบนี้เลยค่ะคุณสุวิทย์ประชุมกันสักทีหาทางออกแนวทางในการให้ใบอนุญาตและการควบคุมอาวุธปืนในประเทศของเราค่ะในที่สุดก็มีวันนี้นะคะทำอย่างไรกันบ้างเอาเป็นว่าอาวุธปืนที่เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธปืนจริงๆณตอนนี้สั่งไปหมดทั้งตำบลหมู่บ้านในอำเภอให้ดูแลไปให้หมดเลยค่ะใครที่เป็นผู้ค้านำเข้ายังไงกรมการปกครองโดยทะเบียนต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ปกครองรายงานกลับมาหน่อยทางด้านในอำเภอน่าจะรู้นะว่าใครมีปืนเยอะมี
ปืนน้อยในหมู่บ้านตัวเองค่ะหรือว่าในอำเภอตัวเองก็จัดการรายงานมาสำหรับแบล็งกันบีบีกันตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ดัดแปลงใช่ไหมไม่ได้แล้วนะต่อจากนี้ค่ะสิ่งเทียมอาวุธปืนทั้งหมดที่อยู่ในครอบครองต้องนำมาแสดงกับนายทะเบียนทั้งหมดแสดงที่ไหนแสดงที่ภูมิลำเนาของท่านนะคะรีบหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเท่ากับว่ามีของผิดกฎหมายไว้ที่ตัวโดนอีกนะคะคนคนนึงค่ะขออนุญาตพาดพิงได้ไหมอ่ะครับในฐานะที่ท่านเป็นคนดูแลผู้มีอิทธิพลและท่านเองค่ะมีอาวุธปืน23กระบอกค่ะท่านชาดาชัยเศรษฐ์นะคะท่านก็ได้ข่าวว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนนึงท่านก็ยอมรับค่ะว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพลวงเล็บในทางที่ดีค่ะคือใช้อิทธิพลนั้นดูแลคนอื่นนี่ชอบยกมือแบบนี้ก็โดนไปทีแล้วนะคะท่านบอกไม่มีอะไรผมทำงานไม่ได้หิวแสงเลยตั้งใจทำงานแต่ทรัพย์สินนะมีเยอะหน่อยนะก็เพราะว่าคนอุทัยธานีคนนครสวรรค์ได้รู้กันดีค่ะว่าครอบครัวท่านนั้นเป็นคนที่เป็นตระกูลใหญ่มานานแล้วนะคะปปช.เปิดทรัพย์สินคุณชาดามาดูกันดีกว่าค่ะนายชาดาชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีทรัพย์สิน147ล้านค่ะไม่มีแต่ช้างเท่านั้นนะคะม้าวัวควายมีหมดเลยนะคะมีที่ดิน57แปลงค่ะในอุทัยธานีทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีพระเครื่องอีก18องค์ค่ะปืน23กระบอกย้ำนะคะแต่ก็มีทะเบียนทั้งหมดค่ะนะเป็นมาตรการนะครับที่บอกว่าล้อมกรอกถ้าพูดภาษาทางการแต่ภาษาชาวบ้านก็ว่าล้อมคอกนะครับคุณอิริชาก็ล้อมไปเถอะค่ะมาถึงล้อมเอาไว้ป้องกันปัญหาครับก็ดีแล้วแหละครับแต่มันต้องมาตรการมันต้องได้แบบบังคับใช้อย่างจริงจังนี่นะใช่ใช่ใช่อย่าแล้วก็ตามนะครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินนะครับกับปปช.นั้นมีอาวุธปืนในครอบครอง23กระบอกแต่ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยความรุนแรงนั้นเกิดจากอาวุธปืนนะครับนี่ยกตัวอย่างท่านเฉยๆ1คนแต่ปรากฏว่าในสภาผู้แทนราษฎรนะครับนี่นะ500คนมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินนะครับปรากฏว่าอย่าตกใจนะครับสสบางคนเช่นที่จังหวัดนครปฐมนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามสกุลก็ได้นะครับสะสมทรัพย์นะครับมีการครอบครองอาวุธปืน40กระบอกครับโอ้ท่านก็สะสมปืนด้วยนะครับคนอื่นด้วยนะครับเป็น20 30 40กระบอกนะครับนี่คือสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาผู้แทนราษฎรแต่ที่เรากำลังพูดคุยก็คือว่านายกรนายขอนะครับที่จะควบคุมนี่นะแต่สมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับอันนี้เรื่องมันก็แล้วมาแล้วครับคือกฎหมายเก่าเนี่ยอาวุธปืนเป็นของสะสมเป็นอะไรกันแล้วแต่นะครับจะทำอย่างไรครับจะทำให้มีการครอบครองนั้นได้น้อยลงหรือเอาเป็นตัวอย่างก็แล้วแต่นะครับว่าเออมีการครอบครองไว้40กระบอกอย่างนี้นะครับเอาไปไงครับส่งคืนรัฐเลยนะครับเอาไปให้ใกล้หน่วยงานปราบปรามมันก็แล้วแต่ว่าไปนะครับตัวเองครอบครองเหลือประมาณสัก2กระบอกอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเป็นเรื่องดีมากนะคุณในชานี่นะอันนี้เป็นยกตัวอย่างเปรียบเทียบไปนะครับนะลองมาดูว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สุดวิสัยเหตุการณ์นี้จริงๆเนี่ยนะคะก็มีการออกมาแสดงแอคชั่นแสดงความรับผิดชอบจากหลากหลายหน่วยงานค่ะทั้งท่านนายกรัฐมนตรีตำรวจท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะโดยท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะพลตำรวจตรีอภิชาติสุริบุญญาท่านออกแถลงการ3ภาษาเลยค่ะก็พูดถึงเรื่องเหตุกราดยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะก็มีทั้งภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะก็บอกว่ารู้สึกเสียใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะประชาชนคนไทยทุกคนก็เศร้าใจด้วยแต่ทุกคนค่ะพยายามที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจนะคะตั้งแต่มีการรับคนไข้เข้าอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารทุกภาคส่วนก็ให้ความใส่ใจไปเยี่ยมเยือนติดตามอาการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพประสานผนึกกำลังกันนะคะเพื่อจะสร้างความปลอดภัยค่ะถือว่าเป็นการมีบทเรียนแล้วก็ถอดบทเรียนเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อนำมาสู่ความรัดกุมและความป้องกันการปลอดภัยให้ได้มากที่สุดในอนาคตค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นขอวิงวอนค่ะพี่น้องคนไทยทั้งในประเทศไทยและทุกที่ทั่วทุกมุมโลกนะคะกรุณาอย่าสร้างความเข้าใจผิดหรือว่าส่งความที่ไม่จริงอะไรอะไรเนี่ยไปเยอะแยะมากมายนะคะมันจะสร้างภาพลักษณ์ที่สูญเสียให้กับประเทศเราค่ะที่ผ่านมารัฐบาลไทยและผู้ประกอบการพยายามที่จะสร้างความมั่นใจตั้งใจปรารถนาดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะให้กับนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกันเถอะในอนาคตเราก็ยังมีความปรารถนาดีที่จะทำแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องค่ะส่งความปรารถนาดีความตั้งใจจริงเหล่านี้ไปทางออนไลน์และสื่อต่างๆทั่วประเทศนะคะเพื่อให้รัฐบาลและนักท่องเที่ยวในทุกประเทศได้เห็นค่ะว่าเรานั้นพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะพัฒนา
ทุกๆอย่างเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็เพื่อให้ทุกท่านที่จะมาท่องเที่ยวได้มีความสุขต่อไปค่ะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเจ้าบ้านที่ดีนะคะช่วยกันนี่นะเพราะว่าอะไรครับรายได้ในหลักก็คือการท่องเที่ยวแต่น้องตะวันนะครับชาวเมียนมาที่เสียชีวิตไปชื่อจริงก็นางสาวโมมินที่ถูกนำไปเป็นเบญกุศลนะครับที่วัดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่2ครับปรากฏว่าท่านเอกราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยได้เดินทางนะครับไปร่วมสวดอภิธรรมด้วยปรากฏว่านะครับบรรดาเพื่อนฝูงของเธอก็ไปเยอะครับนี่นะโดยเฉพาะเจ้านายของเธอที่เป็นคนไทยครับไปทุกคืนแล้วก็ประกาศตลอดนะครับบอกว่าจะมีการเยียวยาช่วยเหลือเธอนี่นะล่าสุดจริงๆนะครับเป็นไปตามที่เพื่อนๆของเธอนะครับเรียกร้องบอกว่าเธอนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณแม่ของเธอป่วยหนักที่ประเทศเมียนมาแต่ทราบข่าวของลูกแล้วว่าลูกสิ้นใจแล้วอยากจะมาดูแลหรืออยากจะมาส่งศพนะครับลูกเป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าได้รับการประสานการแล้วครับนี่นะญาติของเธอนั้นโดยเฉพาะคุณแม่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยคืนนี้ครับแล้วก็จะมาร่วมสวดอภิธรรมศพนะครับแล้วก็ส่งลูกในวันที่9นี้ด้วยนะครับเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก็หน่วยงานเอกชนต่างๆนะครับก็ไปช่วยเธอพี่น้องชาวเมียนมานะครับที่ทำงานกับเธอนะครับก็ไปช่วยกันโดยเฉพาะเล่าเรื่องของเธอที่น่าสนใจเธอมาอยู่ในประเทศไทย 7-8 ปีแล้วครับนี่เนี่ยเก่งภาษามากนะครับนี่นะวันที่เกิดเหตุนะครับจะเอารายได้นะครับจากการขายที่เจ้านายนะครับร้านตุ๊กตาเอาไปฝากแต่เธอก็ต้องสิ้นใจซะก่อนเพราะว่าถูกมือปืนกราดยิงครับท่านทูตก็มาสวดอภิธรรมด้วยนะครับก็เศร้าเช่นเดียวกันแต่เอาละเรื่องของการเยียวยานะครับนายจ้างก็ยืนยันว่าจะส่งเสียให้กับครอบครัวของน้องนั้น 10,000 บาททุกเดือนต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นน้ำใจมากนี่นะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ปัญหานะครับมันเกิดจากเยาวชนเกิดจากเด็กอายุ14ปีเพราะฉะนั้นที่เราพูดกันอยู่ขณะนี้พูดถึงเรื่องของปลายเหตุหรือเปล่าพูดถึงอาวุธปืนพูดเรื่องของความสูญเสียพูดอะไรก็แล้วแต่ต้นเหตุจริงๆตอนนี้สังคมมันป่วยครับคุณเดชานะป่วยยังไงคะสังคมไทยป่วยครับป่วยจากอะไรครับคุณกับผมรายงานข่าวทุกวันแล้วก็พูดจนปากฉีกปากแหกอยู่แล้วทำไมเด็กเดี๋ยวนี้ก้าวร้าวทุกวันฆ่ากันตายนะครับนี่นะลวงเพื่อนไปบีบคอจมน้ำตายเพราะว่าแย่งผู้ชายคนเดียวกันข่มขืนตบตีกันมีข่าวทุกวันความรุนแรงในสังคมมันเกิดขึ้นจากเยาวชนเพราะฉะนั้นสังคมป่วยนะครับทำยังไงครับกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมาการพิจารณาเรื่องของหลักสูตรการศึกษาเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หรือไม่อย่างไรล่าสุดนะครับคุณสุรพงษ์อังคสกุลเกียรติครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการครับบอกว่าจะมีการนำเรื่องนี้มาเป็นการถอดบทเรียนตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อนะครับดูระบบนะครับดูแลสุขภาพจิตโดยทั้งหมดว่าอย่างนั้นนี่นะมีกรรมการเยอะครับกี่หน่วยก็ไม่ทราบได้คุณอนันต์ชานี่นะแล้วก็ทำงานแบบโคชชิ่งว่าอย่างนั้นครับถ้ายังพูดภาษานี้นะโคชชิ่งคือจะเอาตัวเด็กนะครับเชื่อมกับผู้ปกครองด้วยนะครับจะทำยังไงให้สังคมมันดีขึ้นว่าอย่างนั้นครับนี่นะก็สาธุนะครับนี่นะต้นเหตุจริงๆผมว่าเรื่องของเด็กครับต้องแก้ไขตรงนี้คุณในใจนะก็ทั้งหมดนะคะผู้ปกครองสังคมสื่อต่างๆถูกต้องครับโอ้โหดูคึกคักนะคะสื่อด้วยครับสื่อด้วยอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกวันน่ะครับขอประทานโทษเห็นคึกคักกันตั้งแต่แรกๆเราก็เงียบทุกทีเลยทุกเรื่องนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะว่าเรื่องนี้เราจะฝ่าฟันกันไปจนแก้ปัญหาได้จริงๆค่ะอีกเรื่องนึงหลอกกันอีกแล้วหลอกกันแบบไม่เคยพบเคยเห็นโดนกันไป300ล้านบาทหลอกกันยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะคุยขโมยบ่ายสามโมงบวนผู้โดยสารบนเครื่องบินเที่ยวบินเวียดเจ็ตแอร์นะครับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปที่กรุงไทเปไต้หวันเมื่อวานนี้เองครับปรากฏว่าขณะเครื่องบินนะครับขึ้นไปเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าปวนครับเนื่องจากจู่ๆนะครับมีหนูวิ่งมาน่ารักโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับปวนไหมคุณนิชานี่นะไล่จับกันครับไม่พอเท่านั้นเองนะครับยังจับหนูได้มีงูด้วยไม่รู้เป็นของใครครับไม่มีการแสดงตนนะครับว่าเป็นใครเป็นเจ้าของเห็นไหมครับที่นั่นโอ้โหปรากฏว่านะครับไปตรวจสอบกระเป๋านะครับพบเนี่ยสัตว์ที่บอกว่าเป็นสัตว์
ป่าที่ถูกลักลอบขึ้นมาขายเต่าดาวพม่า20ตัวครับนาค2ตัวพญากระรอก2ตัวแล้วก็แพรดิดอก1ตัวซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋านะครับถือขึ้นเครื่องบินเนี้ยไม่มีใครเป็นแสดงคนเป็นเจ้าของแล้วครับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเจ้าฟังคุณอัตพลชันเจริญชันสาครับได้รับรายงานเรียบร้อยนะครับจากท่านผู้อำนวยการหัวหน้าด่วนหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่านะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับว่ามีการลักลอบขนขึ้นที่ว่านี้เป็นของใครเลยครับต้องตรวจสอบกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเป็นขบวนการลักลอบขนสัตว์ป่าขายต่างประเทศแน่นอนต้นทางมาจากประเทศไทยต้องไปสืบต่อนะครับบอกว่าเอ๊ะเอาใส่กระเป๋านะครับผ่านได้ยังไงเอ็กซเรย์ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ข่าวแอคชั่นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการเช็คแล้วครับนี่นะผู้โดยสารนั้นเป็นคนจีนว่าอย่างนั้นน่าเป็นคนต่างประเทศครับคุณอนิตานี่นะลักลอบขนจากประเทศไทยเราแต่เนื่องจากว่ามันต้องเข้าเครื่องเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ไปปั๊บนะครับคนนึงนะผิดสังเกตอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ของไทยนี่นะบอกว่าให้คนนึงเปิดกระเป๋าสิปรากฏว่าคนที่เปิดกระเป๋าไม่เปิดครับมันก็เลยผ่านไปได้เพราะฉะนั้นรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ถูกสั่งพักราชการแล้วนี่ก็เป็นความปั่นป่วนนะครับสำหรับขบวนการค้าสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์ธรรมชาติครับมันตัวก็สัตว์เลี้ยงอย่างแพรี่ด็อกแบบนี้นะคะน่ารักเหมือนกันแหละเขาสงสารแล้วเนาะทำให้มันถูกกฎหมายค่ะคุณสุวิทย์มีเงินเขาก็ว่าเป็นน้องเนาะแน่นอนครับเออแล้วถ้ามีทองล่ะเอาเก็บไว้ที่บ้านครับเดี๋ยวตายโอ้ไม่อยากลงทุนเหรอคะจะชวนลงทุนซะหน่อยเอาเลยทำไงอะลงทุนซื้อทองแบบไม่ได้ทองค่ะโดนหลอกกันไปนี่ใช่ค่ะทิพย์นะเรียงแถวกันไปเลยโดยคุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะเป็นผู้นำขบวนไปเป็นผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดด้วยพากลุ่มผู้เสียหายกว่า30คนไปร้องกับตำรวจไซเบอร์ที่สอทค่ะบอกว่าช่วยหน่อยเถอะดำเนินคดีกับร้านทองคุณผู้ชมฟังนะคะคดีนี้แนบเนียนมากคือร้านทองมีร้านจริงๆมีหน้าร้านตรวจสอบข้อมูลมีตัวตนจริงๆค่ะการชักชวนคือบอกว่าเนี่ยคุณสุวิทย์มาซื้อทองไหมการซื้อทองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทองจริงนะแต่ได้ปันผลทุก30วันถ้าคุณลงทุน 25,000 ทองมันก็ประมาณ 30,000 เนาะอ่ะไม่เป็นไร 25,000 แล้วกันเดือนนึงเนี่ยคุณได้ 4,500 เนาะๆเลยนะครับเออตีซะว่า 4,500 5,000 เนี่ยได้อยู่แล้วแล้วกำไรเรื่อยๆมันปิดประตูขาดทุนไปเลยโอ้โหมากันเลยค่ะลงทุนกัน 2,000 บาททองคำนู่นแหละบางคนไปกู้เงินสหกรณ์กู้ธนาคารขายบ้านขายรถมาลงทุนอย่างพี่เล็กพี่เล็กบอกเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วปี64ซื้อไป1บาทอุ๊ยได้เงินมาจริงได้มา 3,000 หลังจากนั้นก็ไปชวนคนคนนี้มาลงทุนเพิ่มค่ะจนสุดท้ายเนี่ยเขามีเงินต้นประมาณ18ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ร่ำรวยอู้ฟู่หลังจากนั้นเงียบไม่ค่อยจ่ายค่าปันผลก็เลยถามไปว่าทำไมไม่จ่ายเขาบอกว่าอย่าไปแจ้งตำรวจนะถ้าไปแจ้งเท่ากับว่าทำให้เขาเสียหายเดี๋ยวไม่มีลูกค้ามาลงทุนเขายิ่งจะไม่จ่ายอีกทางเจ้าของร้านเนี่ยค่ะไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจเลยบอกว่าเขาจะจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์คืนภายในเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ณตอนนี้ก็ตุลาคมเข้าไปแล้วก็ไม่มีการคืนเงินค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3คน30คนนี้ก็เลยรู้สึกว่าสงสัยจะโดนหลอกเลยมาแจ้งความไว้ก่อนแล้วก็มาเตือนคุณผู้ชมกันนะคะว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ย 25,000 ได้ 4,500 โอ้โหเดือนเดียวได้เลยนะคะระวังด้วยค่ะคิดนะดูแลสุขภาพดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาครับเดี๋ยวกลับมาค่ะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามช่อง 9 โมงหน้า